สวัสดีครับผมคุณวุฒิวัฒนกิจนะครับจากบริษัท HKK Instrumentation Technologies ประเทศไทยนะครับวันนี้เราก็กลับมาเรียนเรื่อง Pressure Regulator กันต่อนะครับก็เราได้เรียนเรื่องชนิดของ Regulator ไปแล้วนะครับเรียนเรื่อง SPE หรือ Supply Pressure Effect ไปแล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นปัญหานะของ Pressure Regulator เป็น Single State นะครับคือเมื่อแรงดันขาเข้าเปลี่ยนแปลงไปทำให้แรงขาออกเปลี่ยนแปลงไปนะก็ 1% นะครับซึ่งสำหรับในบางงานการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบอย่างมากนะครับอย่างคราวที่แล้วผมยกตัวอย่างก็คือถ้าเราใช้กับเครื่องแก๊สโครโมโทกราฟีเงี้ยเพรสเชอร์จากถังแก๊สใช้จากเต็มถังแล้วลดลงมาจนจะหมดถังปุ๊บเนี่ยนะครับเพรสเชอร์ขาออกมันเพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยเกือบ2เท่าตัวนะครับก็มันก็อาจจะทำให้มีปัญหากับงานได้นะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นทางแก้นะครับว่าเราจะแก้ยังไงนะครับก็มาดูกันนะครับวิธีการแก้ supply pressure effect นะครับก็หลักการง่ายๆเราก็ใช้ cylinder pressure regulator มาแก้ปัญหานะครับจริงๆ cylinder pressure regulator เนี่ยมันก็จะมี single state ด้วยนะครับแต่ว่า single state cylinder pressure regulator ไม่ได้แก้ปัญหาตรงนั้นนะครับต้องเป็น two state นะฮะ two state cylinder pressure regulator นะครับจริงๆในความเป็นจริงก็คือถังแก๊สเนี่ยเราใช้อย่างเต็มถังใช้มาเรื่อยๆจะต้องหมดถังแน่นอนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรใช้ single state เลยนะครับเราไม่ควรใช้ single state เป็น pressure regulator ที่หัวถังแก๊สเลยนะครับคนที่เลือกใช้อย่างนั้นอาจจะเป็นเรื่องเพราะว่าเรื่องงบประมาณนะครับก็หรือว่าคนขายแก๊สเลือกให้ก็แสดงว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวเสนอเป็น two state มามันแพงไปเขาจะไม่ซื้อเขาก็เลยเสนอ single state มาให้นะฮะซึ่งก็จะเกิดปัญหาได้นะครับก็วิธีการง่ายๆก็ติด regulator เพิ่มตัวหนึ่งเท่านั้นก็กลายเป็น two state ไปนะครับก็มาดูกันนะ two state regulator นี่ครับก็คือ body เดียวกันเนี่ยฮะแต่เขาทำเป็น regulator 2ตัวฮะตัวที่1ตัวที่2นะฮะตัวที่1ก็คือด้านก้นตัวที่2คือด้านที่เป็นมือหมุนก็คือเราหมุนเพื่อปรับความดันขาออกตอนใช้งานนะฮะก็เท่านั้นเองนะครับเราเรียกมัน cylinder pressure regulator เพราะว่ามันมีตัวเนี่ยฮะตัวอะแดปเตอร์ CTA เพื่อเข้ากับวาล์วหัวถังแก๊สเนี่ยฮะแค่นั้นเองนะครับเราใช้เป็น inline pressure regulator ได้ไหมก็ได้ครับTwo State เอาเป็น Inline ก็ได้ครับถ้าเราต้องการ Accuracy สูงๆนะครับก็แค่ไม่ต้องไต่ Adapter CGA มันเป็นเกียว NPT ธรรมดาก็ต่อออก Connector แล้วต่อเข้า Tubing ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับก็ Two State Pressure Regulator ก็คือ Pressure Regulator 2ตัวนะครับมาดูตัวอย่างคำนวณ นะครับคราวที่แล้วเราลองตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมฮะตัว Single State ธรรมดาก็จากถังแก๊สเราใช้มามีแรงดันเข้ามาที่ 3,600 psi นะครับเราเซต outlet pressure ออกที่50 psi นะครับพอใช้ไปนะครับแก๊สเราหมดใช้ไปเรื่อยๆก็ค่อยๆหมดไปเหลือแค่600 psi นะฮะก็แสดงว่ามันเปลี่ยนแปลงไปถึง 3,000 นะเยอะไหมเยอะนะครับ error SPE เท่าไหร่ฮะ 1% ใช่ไหม 1% ของ 3,000 ก็คือเท่าไหร่ครับ30นะฮะกลายเป็นว่าอะไรบวกไป30เท่ากับ80 psi ใช่ไหมฮะอันนี้คือของ single state ไม่ใช่ two state regulator แบบตัวนี้นะครับtwo state regulator ทำไงครับมันตรงนี้มันลดลงใช่ไหมฮะแสดงว่าตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอะไรครับเพิ่มขึ้น30เนี่ยครับก็จะกลายเป็น280นะฮะตอนนี้เพิ่มขึ้น30ใช่ไหมฮะนั้น 1% ของ30ก็คือ0.3 แสดงว่าฝั่งนี้ก็จะลดลงเพิ่มขึ้นครับลดลง 0.3 ก็แสดงว่าจะเหลือ 49.7 psi นี่ฮะนี่คือการคำนวณของ two state regulator ก็คิด2รอบนั่นเองนะครับก็ง่ายๆนะครับทุกตัวอย่างใหม่ครับจากถังแก๊สเราซื้อมาเต็มถัง 3,600 psi นะครับขาออกเราเซตไว้ที่50เหมือนเดิมนะครับพอเราใช้ไปนะครับเพชเชอร์อาจจะตกไปเหลืออะไรฮะเหลือ 2,000 psi แสดงว่าหายไปอะไรครับหายไป 1,600 นะฮะ 1,600 แสดงว่า 1% ของ 1,600 เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ
16แล้วตรงนี้บวกไป16ถูกไหมฮะตรงนี้บวก16แต่ว่าด้านนี้ก็ต้องลดลงถูกไหมฮะบวก16 1% ของ16เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ 0.16 เห็นไหมฮะดังนั้นตรงนี้ก็จะลดลง 0.16 ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะ 49.84 เห็นไหมฮะก็จะนิ่งนิ่งกว่าเยอะเลยเห็นไหมฮะ error มันจะน้อยเห็นไหมฮะจาก50เปลี่ยนแปลงไปเหลือ49กว่ามันทำให้ไม่มีปัญหากับระบบบางประเภทนะเช่นอย่างที่ครั้งแล้วเราใช้แจ็คโครโตกราฟีนะฮะพอใช้ซิงเกิลสเตทปุ๊บเพชเชอร์ตกลงมาเยอะขาเข้าใช่ไหมฮะขาออกก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเลยแต่สังเกตนะพอเราใช้ทูสเตทนะมันเออร์เลอร์นิดเดียวเองใช่ไหมฮะมันก็ทำให้คนใช้งานไม่มีปัญหาแต่ถามว่าถ้าทูสเตทแล้วเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้นะบางคนบอกว่าเฮ้ยก็ยังเยอะอยู่ดีทำไงครับแก้ปัญหาก็ติดเพชเชอร์เรกูเลเตอร์อีกตัวหนึ่งเป็นทีสเตทไปนะครับตรงนี้ก็จะเออร์เลอร์แค่ 1% ของอะไรครับของ 0.16 ก็จะกลายเป็น 0.0016 นะน้อยมากเลยนะฮะก็จะนิ่งมากแต่ก็จะเปลืองเงินเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้กันนะส่วนใหญ่ใช้แค่ True State Regulator เพราะว่า Pressure เปลี่ยนแปลงมานิดเดียวเองนะครับนี่คือการแก้ปัญหา Supply Pressure Effect นะครับครับก็ลองไปดูครับanimation ของ pressure regulator นะครับก็เข้าไปที่ www.go.leg.com นะฮะเห็นไหมฮะเราเข้ามาจากถังแก๊สด้านสีแดงนะฮะเข้ามาpressure ก็จะสูงผ่าน regulator ตัวล่างก็คือตัวแรกนะฮะออกมาเป็นสีน้ำเงินแล้วผ่านตัวที่2ปรับ pressure ก็จะต่ำลงนะครับนี่ก็คือฝั่ง outlet นะไปใช้งานนะครับโอเคนะครับก็สรุปก็คือ cylinder pressure regulator ควรใช้เป็น two state นะครับควรใช้เป็นตัวนี้ two state นะครับเพราะว่าแก๊สมันจะหมดถังอยู่แล้วถูกไหมนะก็จะได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราใช้ single state นะครับแบบนี้ได้ไหมได้ครับแต่ต้องจุดใช้งานอีกทีนึงนะครับก็ควรจะมี regulator เพิ่มอีกตัวนึงนะก็จะมีปัญหาเรื่อง FCE น้อยลงนะครับอ่ะคราวนี้เราก็มาดูตัวเรื่อง Adapter CGA นะครับ CGA เนี่ยก็คือ Compressed Gas Association นะเป็นองค์กรนะทางการค้าของอเมริกานะครับก็คือเขาจะรวบรวมเกี่ยวกับตัวแก๊สทั้งหมดนะครับก็คือแก๊สแต่ละชนิดเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ผิดประเภทอาจจะเกิดความเสียหายได้เกิดอันตรายได้อาจจะถึงชีวิตเลยนะพอต่อไปใช้งานผิดพลาดนะครับมันก็เขาก็เลยมีมาตรฐานมาว่าแก๊สแต่ละตัวต้องใช้ CGA เบอร์อะไรนะครับนะก็จะเป็นเบอร์ CGA เห็นไหมฮะก็จะมีสแตนดาร์ดมาหลายเบอร์เลยเห็นไหมฮะนี่คือสแตนดาร์ดของมันนะครับแล้ว CGA แต่ละอันนะขนาดที่ต่อมันก็จะไม่เท่ากันเห็นไหมฮะมันทำให้เราต่อผิดไม่ได้นะครับมันก็เอาแก๊สไปส่งผิดที่นะต่อเข้าไปจากเดิมจะต้องใช้ออกซิเจนแก๊สกลายเป็นเอาไนโตรเจนแก๊สเข้าไปนะครับก็มีปัญหาได้นะนี่ครับยกตัวอย่างนะครับไนโตรเจนแก๊สเราใช้ CGA เบอร์580นะครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็น CGA แต่ละเบอร์นะครับยกตัวอย่างนะ CGA 240ใช้กับแอมโมเนีย CGA 320ใช้กับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับCGA 326ใช้กับไนตรัสออกไซด์นะครับ CGA 330ใช้ไฮโดรเจนคอไรด์ไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับถ้า CGA 346ก็ใช้กับลมนะ CGA 540ก็ใช้กับออกซิเจนนะครับตรงนี้ถ้า CGA 350ก็ใช้กับไฮโดรเจนแก๊สนะครับหรือว่าตัวเนเชอรัลแก๊สก็ได้นะครับถ้าเป็น CGA 590ก็ใช้ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์นะฮะก็พวกตัวหนักๆนะตัว
อันตรายทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็คือตัว CGA เบอร์ต่างๆนะครับCGA 580นี่ก็พวก inert พวกอาร์กอนฮีเลียมไนโตรเจนใช่ไหมครับอันนี้ก็จะใช้กันเยอะหน่อยนะครับออกซิเจนก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับไฮโดรเจนก็พอสมควรนะครับนี่คือตัว CGA หน้าตาใช่ไหมฮะมันจะแตกต่างกันนะครับวันนี้ก็จบในส่วนของ Pressure Regulator ของ Two State นะฮะหรือ Cylinder Pressure Regulator แต่เพียงแค่นี้นะครับก็ไว้ติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ